กินกับก๊อปป้าวันนี้อ่ะกินกับก๊อปเป้านี่เรามาอยู่กันที่ร้านชาไข่มุกนะจ๊ะฮาวเว่ยอาจจะดูแบบไม่สุภาพฮาวเว่ยฮาวเว่ยมีปัญหาอะไรไม่มีนะครับอ่ะนี่คือเป็นในส่วนของจริงๆเนี่ยมันจะเป็นชาไข่มุกที่สามารถเขาเรียกอะไรนะเลือกก่อนได้ว่าจะกินชาอะไรแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกับข้าวกับข้าวนะจ๊ะหรือว่าอาหารจานเดียวนี่เป็นข้าวอะไรนะหมูทอดนะจ๊ะคือมันจะเป็นแบบ2ชั้นแบบเนี้ยซึ่งความเค็มกูดของมันก็คือว่าเราแบบดูดกินด้วยแล้วเราก็ดูดน้ําด้วยเลยไม่มีใครสั่งหมูทอดกินอะไรคือดูดกินดูดไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยไม่มีใครสั่งหมูทอดก็ผมนี่แหละโอเคมา2คนไปเราอันนี้เป็นโกโก้เลยนะโกโก้ลาเต้ครับโกโก้ลาเต้แล้วข้าวหมูทอดเดี๋ยวค่อยเดือดกินแล้วก็เมื่อกี้ก็สั่งข้าวไก่ย่างกับชานมชานมน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งประมาณนั้นจ้ะก็พิกัดอยู่ที่ซอยหลังหลันล้าคาราโอเกะซอยโรงอะไรนี่ตรงนี้ซอยนิ้วหรือเปล่าซอยธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็เข้ามาข้างในเลยอยู่ซ้ายมือจะได้เป็นแบบห้องเล็กๆนั่นก็เด็กก็จะเยอะๆหน่อยนี่วันนี้เรามาตอนเย็นเดี๋ยวลองมารอข้าวแล้วมาชิมกันน้ำดูนะหมดแล้วนะจ๊ะคือที่นี่ที่มันเก๋พูดว่ามันมีวุ้นมะพร้าวด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีบัวลอยไต้หวันจะกลับซื้อกลับไปฝากแม่ถุงนึงเป็นบัวลอยไต้หวันที่แบบจะเคยกินอยู่ที่นึงแต่ว่าเดี๋ยวมันลองดูว่าที่นี่จะอร่อยเท่ากับที่นู่นมั้ยจ๊ะอันนี้กินอีกเมนูนึงนะจ๊ะเป็นไม่ใช่ชาวเทียนสาวอะไรไม่เรียกไม่ถูกมันเป็นแบบเหมือนกับมีธัญพืชข้างบนน่ะมีลูกเกดมีถั่วลิสงแล้วก็อารมณ์เหมือนกับเป็นเฉาก้วยนะที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะจ๊ะก็เป็นเหมือนเครื่องดื่มเฉาก้วยไหมคะนี่คือรีวิวคือไม่รู้อะไรเลยคือแบบว่าโอ้ดิฉันมากินตามที่เขารีวิวอย่างเดียวเลยก็น่าจะอร่อยแล้วก็รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็คือว่าชาเทียนสาวมันจะเป็นเนี่ยธัญพืชดูก่อนมีลูกโอเคมีถั่วลิสงเฉาก้วยถั่วแดงวุ้นมะพร้าวเยอะมากเพิ่งจริงๆก็ควรจะใส่แบบอันใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าคือมันเหมาะกับการตักก็ได้กินก็ได้คนก็ได้แต่แบบมันเลือกได้ว่าจะเอาชานมหรือว่าเป็นนมสดนะคะ2อย่างดูเป็นคนรักสุขภาพดีก็ไม่พร้อมเลยนะจ๊ะกินนี่ไม่พร้อมนะครับกินตลอดเลยอันนี้ไม่ใช่เราไม่ได้มาจับผีวนในนะครับเราไม่ได้พูดอะไรเนี่ย
เราไม่ได้มาจากเพจวงในนะครับเรามาจากเพจวงไพ่เดี๋ยวต้องตำรวจตามมาครับอร่อยค่ะแนะนำเลยว่าไม่ชิมได้ซึ่งจริงๆเนี่ยความเก๋พูดของเนี่ยคือทั้งน้ำทั้งอะไรเราไม่ต้องนั่งกินที่ร้านก็ได้โดยความจริงคือเหมือนเด็กเรียนพิเศษแล้วเนี่ยซื้อกินแล้วก็เดินกินเด็กเดี๋ยวนี้ซื้อกินกันเหรอซื้ออันนี้กินเดินกินได้เลยคือมันสะดวกเพราะว่าที่ร้านก็จะมีโต๊ะแบบ 2-3 โต๊ะไม่ได้เยอะมากครับซึ่งโดยรวมว่าถ้ามาเที่ยงหรือบ่ายคนน่าจะเยอะแน่นอนเลยเราต้องมาก่อนเย็นๆร้านปิด2ทุ่มวันอาทิตย์หยุดนะฮะวันอาทิตย์หยุดนะครับปิด2ทุ่มปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ10โมงเช้าเลยเจ้าของร้านครับ10โมงเช้าเลยนะครับก็จนถึงประมาณ2ทุ่มก็มาเย็นๆหน่อยคนจะน้อยถ้าไม่อยากรอนะได้ข่าวว่าจะขยายสาขาไปถึงหน้าปากซอยใช่มั้ยครับอ๋อยังนะครับเข้ามาได้นะจ๊ะห่าวเว้ยทานไข่มุกโฮ่งโฮ่งอันนั้นห่าวไม่ใช่ห่าวห้าบาทสิบบาทก็เล่นหมดเลย ช่วยตัดมุกเมื่อกี้ออกด้วยนะครับ